Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่29กันยายน2024ซีรีส์ศาสนศาสตร์ง่ายๆในชีวิตประจำวันวันที่4พระวิญญาณผลแรกของสิ่งที่กำลังจะมาโลกนี้แตกสลายและเสื่อมทรามความทุกข์ของโลกนี้เป็นผลของอำนาจแห่งความเสื่อมสลายที่เกิดจากบาปในโรมบทที่8ข้อที่21แต่จะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปแม้เราอาจไม่แน่ใจว่านิรันดร์กาลจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะได้มองเข้าไปในพระพักของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงอดทนต่อความทุกข์ทรมานเพื่อเราจะได้ชีวิตบรรดาสิ่งทรงสร้างคร่ำควรวญถึงวันนั้นเราผู้รู้จักพระคริสต์ต่างเฝ้ารอถึงวันนั้นรู้ว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพียงผลแรกของความดีของนิรันดร์กับพระเจ้าของเราในโรมบทที่8ข้อที่18ถึง25เพราะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วคอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังคร่ำครวญด้วยกันและเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำควรวญคอยการที่พระเจ้าจะทรงให้มีฐานะเป็นบุตรคือที่จะทรงไถ่กายของเราข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตเพราะว่าเรารอดด้วยความหวังแต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นไม่ได้เป็นความหวังเลยด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังไม่เห็นเราจึงมีความอดทนคอยสิ่งนั้นในยุคพันธสัญญาเดิมชาวอิสราเอลจะอุทิศผลแรกคือผลผลิตส่วนแรกสุดที่เก็บเกี่ยวได้ถวายแด่พระเจ้าเพื่อเป็นการระลึกถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งแก่พวกเขาชาวอิสราเอลถวายผลแรกนี้ในวันซาบาโตหลังจากเทศกาลปัสกาในเลวีนิติบทที่23ข้อที่9ถึง14นอกจากผลแรกนี้ยังแสดงถึงความเชื่อของบรรดาประชากรของพระเจ้าว่าการเก็บเกี่ยวที่เหลือทั้งหมดจะตามมาหลังจากผลแรกพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะผลแรกเป็นภาพสะท้อนของพระสัญญาที่พระเจ้าจะประทับอยู่กับประชากรของพระองค์ตลอดนิรันดร์เป็นเหมือนตัวอย่างทีเซอร์ที่เป็นน้ำจิ้มของประสบการณ์เต็มรูปแบบของวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาครอบครองเหนือทุกสิ่งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ใช่แค่พระสัญญาสำหรับอนาคตเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเราตอนนี้พระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงปลอบประโลมพระองค์ทรงนำหน้าพระองค์ทรงนำทางพระองค์ทรงปกป้องพระองค์ทรงหนุนใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเราไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูทรงทูลขอเพื่อเราด้วยถ้อยคำที่ลึกซึ้งแม้เราจะไม่เข้าใจเป็นเรื่องน่ายินดีที่รู้ว่าในวันสุดท้ายทุกสิ่งจะได้รับการทำให้สมบูรณ์แต่ก่อนถึงวันนั้นไม่มีอะไรจะน่ายินดียิ่งไปกว่าการได้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราและทรงอยู่เพื่อเราในวันนี้แม้เรากำลังเดินโซเซผ่านความมืดมิด
แต่เราก็ไม่ได้เดินเพียงลำพังเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงทูลขอเพื่อเราบัดนี้ทรงอยู่กับเราและพระองค์ทรงเป็นผลแรกของสิ่งที่จะเป็นจริงตลอดนิรันดร์สิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้ในวันสุดท้ายที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเราคาดหวังที่จะมีประสบการณ์แห่งการเต็มล้นอย่างไรบ้างวันนี้เราได้ตระหนักถึงและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่กับเราทุกเวลามากน้อยเพียงใดให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยของเราผู้ทรงอยู่กับเราเสมอทุกเวลาไม่จากไปไหนเราขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นผลแรกแห่งพระสัญญาที่กำลังจะมาถึงในวันสุดท้ายวันนี้เราจึงเต็มเปี่ยมด้วยความหวังเราจึงตื่นเต้นและชื่นชมยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในพระสัญญานิรันดร์ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์บนโลกนี้ทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเทศกาลอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราตลอด40วันเราจึงของดรายการ Everyday with God ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนและขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนร่วมใช้เวลาและอธิษฐานร่วมกับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศได้ที่ YouTube Channel Love Thailand 111นอกจากนี้ในเวลา 11:45 นถึง 12:30 นตลอด40วันยกเว้นวันอาทิตย์ท่านสามารถร่วมฟังการแบ่งปันพระวจนะและร่วมอธิษฐานเพื่อประเทศไทยได้ทาง YouTube Channel Nexus Christian Church นี้ได้รายการ Everyday with God จะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่10พฤศจิกายนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ